สารปันสุขวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะที่นี่มีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ปลูกลำไยคุณภาพกว่า700ไร่เพื่อการส่งออกนะคะล่าสุดโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เชื่อมโยงตลาดลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะติดตามจากสารปันสุขค่ะแปลงใหญ่ลำไยหมู่ที่5บ้านป่าวิไลนะครับเริ่มจากการจัดตั้งกลุ่มเมื่อปีพ.ศ. 2561นะครับมีสมาชิกแรกเลยนะครับมีสมาชิกทั้งหมด60ปัจจุบัน60รายนะครับพื้นที่ทำการเกษตรในการปลูกลำไยนะครับ986ไร่นะครับแล้วก็สมาชิกส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้น้ำเป็นปัจจัยหลักนะครับน้ำในการทำการเกษตรซึ่งเราก็ได้ทำโครงการนะครับขอรับการสนับสนุนนะครับเป็นโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เพื่อเชื่อมโยงการตลาดนะครับโดยของบสนับสนุนไป3ล้านบาทลำไยในเขตของพื้นที่อำเภอโป่งร้อนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรที่นี่จะผลิตลำไยนอกฤดูทั้งหมดนะครับเพราะลำไยที่นี่เราจะผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลักกว่า 85% เมื่อมีการผลิตลำไยนอกฤดูแล้วเนี่ยทางสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เนี่ยหมู่5นะครับบ้านป่าวิไลอำเภอโป่งร้อนเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็ประสบปัญหาในเรื่องของภาวะภัยแล้งนะครับเรื่องของปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงซึ่งในปัจจุบันเนี่ยทางสำนักงานเกษตรอำเภอโป่งลำร้อนเนี่ยเราก็ได้มีการส่งเสริมของโครงการแปลงใหญ่ซึ่งทางกลุ่มเนี่ยก็ได้ให้ความสนใจและพัฒนาความรู้ความสามารถของกลุ่มจากงบประมาณจำนวน3ล้านบาทถูกแปลงเป็นเครื่องบดย่อยกิ่งลำไยรถขุดไฮดรอลิกส์รถแท็กเตอร์ขนาดเล็กและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยผ่อนแรงและลดรายจ่ายของกลุ่มและสมาชิกโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายถึงเดือนละเกือบ 30,000 บาทค่ะเครื่องสูบน้ำโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์นะครับกลุ่มมีทั้งหมด3ชุดนะครับ3ชุดเนี่ยแบ่งเป็นชุดนึงนะครับควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำเนี่ยได้6แรง6แรงก็คือมอเตอร์2ตัว6แรงนะครับเราก็จะทอยน้ำเป็นทอดๆไปนะครับทอยน้ำเป็นทอดๆก็จะทำให้สมาชิกเนี่ยไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้านะครับแต่โซลาร์เซลล์นะครับก็จะเราใช้เฉพาะกลางวันนะครับเราไม่มีแบตในการเก็บนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มน้ำนะครับเติมน้ำให้กับสมาชิกตามแหล่งต่างๆได้ก่อนเลยนะครับที่เรายังไม่ได้นำพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์มาใช้นะครับเราก็จะใช้เหมือนเกษตรกรทั่วไปนะครับก็คือไฟฟ้าก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องกระแสไฟฟ้าแล้วก็ค่า FT ต่างๆนะครับในแต่ละเดือนก็อยู่ถึง 20,000 ถึง 30,000 บาทนะครับที่จ่ายให้กับสมาชิกไปนะครับในเสียค่าใช้จ่ายตรงนั้นแต่ตอนนี้เราก็นำพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้แล้วก็ลดการใช้ตัวนั้นลงได้บางส่วนนะครับลำไยบ้านป่าวิไลจังหวัดจันทบุรีเป็นลำไยคุณภาพสูงนอกจากการส่งขายจีนและอินโดนีเซียแล้วทางกลุ่มยังมีแนวคิดต่อยอดแปรรูปเป็นลำไยอบแห้งสีทองเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตลำไยค่ะเยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน